มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606ไม่รอช้านะคะมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณดานะคะเกิดวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ปี28เวลา 13:45 นค่ะการเงินและความรักค่ะการเงินและความรักการเงินปีนี้ยังโอเคอยู่นะครับยังดีอยู่แล้วมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องระวังว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยนะครับคือมีโอกาสที่จะก่อหนี้เรื่องการเงินนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมก็มีช่วงนั้นแหละที่ต้องระวังเป็นพิเศษตั้งแต่สิงหาคมถึงสิ้นปีต้องระวังสักนิดนึงส่วนเรื่องความรักปีนี้จะมีโชคเรื่องความรักนะครับแต่ว่าโชคนั้นจะมาต่อเมื่อเข้าเดือนตุลาแล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิไลลักษณ์นะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี34นะคะเวลา 4:30 นะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภมาครบค่ะโอ้โหมาครบเลยเนาะเรื่องความรักนี้ตอนนี้นะถือว่ามีเกณฑ์จะผิดหวังล้มเหลวอกหักยกเว้นแต่ว่าไม่มีรักก็แปลว่าว่างๆนะครับเพียงจะมีดีกว่าครับจะได้ว่างๆส่วนเรื่องการงานเนี่ยดวงนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้ก้าวหน้าในเรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ดีขึ้นและมีโอกาสจะย้ายไปอยู่ในที่ไกลหรือเดินทางไกลนะครับมีโอกาสเดินทางไกลแล้วก็มีโชคเรื่องงานที่เปลี่ยนดีขึ้นครับค่ะสุขภาพสุขภาพไม่เป็นไรแต่ปีนี้ระวังนิดนึงดวงนี้เนี่ยดวงเหมือนกับว่าช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเส้นเอ็นไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นโรคไม่ร้ายแรงอะไรโชคลาภไม่มีโชคลาภไม่มีครับไม่มีนะพอมีนะนิดหน่อยนะในนิดหน่อยครับเอาละค่ะมีอีเมลนะคะมาจากคุณพัชริดาค่ะเกิดวันที่7เมษายนปี27เวลาประมาณนะคะบ่าย3โมงนะตอนนี้นะคะเพิ่งโดนเลิกจ้างมาแล้วก็เลยมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองน่ารักมากวงเล็บมาว่าขายข้าวมันไก่โอเคครับชัดเจนนะคะครับแล้วดีไหมคะจ๊ะดีไหมครับนะครับดวงนี้เหมาะกับการทำอาหารขายนะครับเหมาะกับการทำอาหารขายแล้วชีวิตต้องมาเริ่มต้นด้วยตัวเองในดวงบอกว่าชีวิตต้องมาสร้างรากฐานด้วยตัวเองแต่ผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับดวงนี้เขาบอกว่าค้าขายในสถานที่ซึ่งขายไม่ค่อยดีค่ะคือพื้นที่เนี่ยขายไม่ดีณตอนนี้ณตอนนี้ใช่ครับหมายความว่าคุณลองมองดูซิว่าถ้าบริเวณพื้นที่นั้นมันขายไม่ดีเนี่ยน่าจะปรับปรุงขยับขยายที่จะดีกว่าไหมเพราะคุณทำถูกแล้วถูกทางมายืนยันว่าอาหารไปได้ถูกต้องครับแต่เพียงแต่เหมือนสถานที่ที่คุณขายเนี่ยไม่ใช่ดีนักนะครับเพียงอยากให้คุณลองดูซิว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยพอจะขยับขยายได้ไหมที่จริงเราเคยแนะนำเรื่องนี้ไปแล้วค่ะนะครับลองดูนะครับลองดูนะเพราะว่าคุณทำได้ฮะไปได้ดีแต่ว่ามันเหมือนสถานที่ไม่ค่อยดีนักถ้ามีโอกาสก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกันอาจจะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามผ่านทางอีเมลเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140แล้ววันนี้นะคะสำหรับราศีนะคะที่จะโดนดาวทั้ง3ชุดนะคะมฤตยูดาวเสาร์ดาวราหูเล็งเนี่ยทราบกันไปแล้วนะคะว่าลัคนาราศีอะไรโดนกันบ้างนะคะก็อย่าลืมมีวิธีการดูแลและป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นหรือว่าหนักขึ้นไปอีกนะคะสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์บอกว่าชีวิตของคนเรานั้นต้องมีเป้าหมายถึงจะไปถึงความสำเร็จได้นะคะอาจารย์จะมีวิธีแนะนำในการตั้งเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้มาสำเร็จไปด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่าคนเราต้องมีเป้าหมายเราถึงจะก้าวขึ้นไปได้อีกขั้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรามีความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะเวลา 18:00 ถึง 19:30 วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
่